ตาตาจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งโอ้ยสุดพอครับพอดีพระเจ้าสายฟ้าน่ะมันก็มีสุดเหมือนกันและก็เธอด้วยเห็นผู้เหี้ยอะไรของมึงวะพ่อครับผมฟังดีบอวูดไม่รู้เรื่องมีหูปะเนี่ยถามจริงพ่ออยู่ในสวรรค์แล้วส่วนแกก็ต้องสู้กับพี่สาวให้ได้นะพ่อแล้วผมจะสู้ยังไงอ่ะสายฟ้าน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนตลอดพลังสายฟ้าน่ะมันอยู่ในสายเลือดไอ้หนูฮะสายเลือดอะไรสายเลือดมันสายฟ้าเหรอผมรู้เราต้องตอบตัวเองนะไอ้หนูถ้าเจ้าต้องสู้กับพี่สาวเจ้าต้องชนะให้ได้นะถ้าเจ้าแพ้ละก็เอสการ์ดจะทำที่ห้าสวยเลยพ่อไปก่อนนะโรงพยาบาลเรียกตัวแล้วมันพูดอะไรของมันฟังไม่รู้เรื่องเลยคนแก่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนหรือไงวะเนี่ยฉันได้ยินนะเว้ยอย่าไปใช้ค้อนมันหนักใช้มือดีกว่าไหมด่ากูแล้วก็ไปอะไรของมันวะกูแค่ใช้มือแทนค้อนแค่นั้นแหละได้เลยไอ้น้อง 2,000 years later เอฟเฟกต์มากเจ้าจงสู้แบบไม่ใช้ค้อนดูสิผมไม่ใช้แล้วครับแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ค้อนลงตีได้เจ้าก็ลองสู้แบบใช้แต่มือดูสิคุณพูดช้าไปแล้วครับผมตายแล้วไอ้แม่งเอ้ยก็ตายไอ้ด้าเดี๋ยวผมว่าแน่มันหนึ่งหนึ่งกันหน่อยดิแน่นมโอ้โหไอ้ด้าถึงกับกระเด้งกันแล้วทีเดียวเฮือแต่มันหนึ่งหนึ่งที่ไหนวะก็อัตราส่วนไงสามต่อสามอัตราส่วนยังต่างเป็นหนึ่งต่อหนึ่งและกอก็โคตรพ่อคนแม่โอ้โหแม่งขับไปกิโลสองแม่งขับสำหรับตัวนี้มันชื่อว่ากอแฮมเมอร์หรือเทพเจ้าสายกล้วยเน่ามันสามารถโจมตีทั้งระยะประชิดและระยะไกลโดยการโจมตีแต่ละทีมันอยู่ที่400ไม่ว่าจะเป็นการโยนค้อนหรือว่าการเอาค้อนทุบเลือดนี่ก็จะกระเซ็นแบบนี้เลยบอกเลยว่าทั้งเร็วทั้งแรงและนี่ก็คือให้โกโลแทงและกอตีเพราะกอเป็นสายโจมตีดาเมจกอเป็นตัวที่โคตรพ่อโคตรแม่โอพีเลยตั้งแต่มันเข้ามาตอนแรกเพราะเป็นตัวที่สามารถป้องกันการโจมตีระยะใกล้ได้เห็นไหมแม่งทีเล็กกัดไม่โดนจะกัดทีก็โดนตบสวนกลับมาหน้าหันอ่ะพอระยะไกลโดนกระเด็นไปไกลโอ้โหแล้วก็โดนค้อนโยนใส่อีกค้อนก็กลับมาที่มืออย่างเท่แต่มันก็ได้หมดยุคของกอลงไปแล้วเพราะว่าการมาของคริติคอลกอเป็นยูนิตขั้น2แล้วคริติคอลไรก็บอกกูป้องกันตัวตั้งนานโดนกัดทีเดียวกูแห้งเลยกอมีเลือดน้อยมากแต่ดาเมจโคตรสูงเพราะกอมีเลือดถึง700นะครับรักษาการป้องกันตัวนี่บอกเลยว่าโดนคริติคอลบางตัวก็คริติคอลได้ยากอย่างเช่นแดดดี้เนี่ยโอ้โหจะโดนคริติคอลทีโดนตบสวนไปแน่นล่วงเลยเอาเฮ้ยมันผีหรือเปล่าวะเออมันก็ผีอสุรกายนี่วะเอาแล้วก็ตกแล้วก็ตกล่องไงฮะข้าจะได้ฆ่าเดี๋ยวแล้วแว่คุยที่คอมาโอ้ยต้องไปคิดที่คอไม่ได้วะโอ้โหมันลุกลึกขึ้นไปอยู่ลึกขึ้นไปโอ้ยกระโดดกระโดดแล้วก็โดดลงมาเออฉีกแข้งฉีกขาโอ้คราวนี้ฉันมีพวกมาด้วยโอ้ยมันก็มีพวกนี่วะเอ้ยลบโอ้ยลบไม่ได้กูเดินเข้าไปบังฟ้าทำไมวะเนี่ยโอ้ยหัวอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันในต้องหัวไปออกไปที่ฟาดมันเอาหน้ามันเลยเอาใส่หน้ามันบึ้งหายโอเคต่อไปก็แกแดดดี้นี่เน้นตายแล้วโอ้ยกอเป็นตัวนึงต้องใช้โชคสูงมากเพราะกอเป็นสายแครี่ต้องยืนดีๆเนี่ยสังเกตตอนเนี้ยถ้ากอมันโยนค้อนนะมันก็ชนะแล้วแต่แม่งเสียมันโยนเดินมาใกล้แล้วก็ต่อยแล้วมันก็ต่อยไม่โดนเว้ยแล้วก็โดนกระแทกออกมาปุ๊บโกโลก็ตายแล้วถ้ามันโยนค้อนตะกี้นะคือเฟลมากแต่ฉากนี้ต่อไปนี้คือกอมันยืนดีนะหรือไม่ใช่ยืนดีหรอกมันโชคดีดีมันล่วงนะเห็นไหมมันโยนค้อนมันล่วงใส่ตัวทำให้มันมาไฟช้าแต่นั่นกลับกลายเป็นผลดีเว้ยคือมันจะได้โยนค้อนไงเพราะโยนค้อนกับตีระยะใกล้มันนับเหตุเท่ากันเนี่ยเห็นไหมมันได้โยนค้อน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้งสุดท้ายก็จบด้วยพี่โยนครั้งที่10นี่ก็คือกอที่อยากเป็นวิสาสนะครับเนี่ยครับดูค้อนถ้ามันตัวใหญ่เกินค้อนมันก็จะเป็นยังไงดูดิเออกอมีความสามารถรับอีกอย่างนึงที่คุณควรรู้นี่ตัวอื่นนะมันตกหมดแต่กอมันจะตกช้ากว่าตัวปกติเว้ยถ้าจากนั้นมันตกถึงพื้นมันก็ไม่ตายด้วยโอ้โหในที่สุดก็มีลิงที่รองรับการตกจากที่สูงในเกมนี้สักทีแต่แม่งต้องเป็นเทมันก็เลยใช้ความสามารถนี้ในการแก้ทางไวเวิร์นนั่นเองนี่ไวเวิร์นขี้ไปมันก็ตกลงมาใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ตายเย้เคยหายไปเดี๋ยวจะล่มโอ้โหเหนื่อยหน่อยตัวหน้าเดี๋ยวจะตื่นเดี๋ยวจะปืนจังหวะนี้ครับดับเบิ้ลคิลนอกจากคริติคอลแล้วกอก็แพ้ทางพวกตีระยะไกลกว่ากอนะแล้วเป็นอัมพาตแล้วมันก็ถีบไม่ได้มันเป็นอะไรมันก็โดนกระโดดคาตาโอ้กอนั่นเป็นตัวที่แพ้ระยะไกลกว่ากอจริงเนี่ยเนี่ยเพราะมันโดนเหลือนิดเดียวแต่ว่ากอไม่เสียงแพ้เว้ยราคาก็ตามนี้เลยจบ